อ่ะสลับไปดูการทํางานของทาง DSI กันบ้างนะครับเห็นบอกว่ามีการนํากําลังกว่า3 0นายไปตรวจค้นภายในร้านล้างรถแล้วก็ร้านที่เป็นร้านขายกัญชงกัญชาทางการแพทย์แห่งหนึ่งอยู่แถวแถวซอยทไทยราชนะครับเขตคลอง3วากรุงเทพหลังจากมีข้อมูลว่าสถานที่แห่งนี้เปิดธุรกิจบางหน้าแล้วทําเว็บพนันออนไลน์และเข้าขายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลอย่างไม่ถูกกฎหมายด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผอ,อกองเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคนดีพิเศษหรือ DS i ไนะครับท่านก็บอกว่า<ท>การบุคคลในวันนี้<ท>เนื่องจาก<ท>เนื่องจากชุดสืบสวนทราบว่าเครือข่ขายบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันกว่าร้อยบัญชีมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า1,200ล้านบาทมีความเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับรวม2 1จุดหนึ่งในนั้นคือที่แห่งนี้ ร้านล้างรถแห่งหนึ่งนะครับที่ด้านหลังมีพื้นที่เป็นโกดังพอไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีการจัดผังและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าข่ายประกอบกิจาการที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่อุปกรณ์บางส่วนถูกยกย้ายไปแล้วเนื่องจากมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเคยลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งนอกจากบัญชีม้าเว็บพนันนะครับยังพบว่าเครือข่ายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลยูโร หวยออนไลน์และเว็บพนันอื่นๆด้วยโดยสถานที่ดังกล่าวนะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการเชื่อมสัญญาณหายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ30,000คนในระบบสร้างความเสียหายให้กับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์2900ล้านบาทนะครับสำหรับการออกหมายจับขณะนี้มีการออกหมายผู้ต้องหา5คนประกอบไปด้วยนายทุนโปรแกรมเมอร์แอดมินแล้วก็บัญชีม้า โดยหนึ่งในนี้พบว่าเป็นเครือข่ายของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนักการเมืองและตำรวจด้วยนะครับเบื้องต้นทาง DSi จะดำเดนินคดีหนึ่งข้อหาก่อนก็คือละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรเพื่อการค้าซึ่งเข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินโดยหลังจากนี้ครับขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว2คนทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า สำหรับการบุกค้นครั้งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องคอมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วนะครับโดยจะขยายผลผู้กระทำความผิดและดําเนินการยึดทรัพย์ในลําดับต่อไปส่วนของพื้นที่ด้านหลังมีลักษณะเหมือนโกดังปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ขณะนี้ประสานตํารวจในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบนะครับพบว่ามีการขออนุญาตถูกต้องนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อเนื่องต่อว่าขออนุญาตเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ